บคุณครูก่อนลูกหม้อร้อนอย่าโดนนะคะมันร้อนรัววางวางไปไหนคะเอาวางอ้าวสำหรับวางหม้อบนนี้นะคะเตรียมเก็บมาเลยครับมาเลยลูกกลุ่มนี้ไปเอาวางครับวางเลยละลายน้ำแกงใช่ไหมครับทำไมไม่ทำล่ะครับคุณครูสั่งแล้วให้ละลายน้ำแกงได้เลยเห็นไหมคะเพราะว่าไม่ฟังเดือดอีกนิดนึงลูกถ้าไม่เดือดแล้วมันจะเป็นยังไงเอาละลายน้ำแกงเลยค่ะแกะสิลูกหนูแกะถุงเลยใส่แล้วละลายน้ำแกงส้มนะคะน้ำพริกแกงส้มได้อย่างลูกเดือดแล้วเดือดแล้วใส่กุ้งได้เลยใส่กุ้งเลยค่ะใส่ทั้งหมดเลยลูกตอนนี้หนูเตรียมแกะทุกอย่างหนูหยิบน้องการครับหยิบกะละมังสแตนเลสที่โต๊ะครูสาวนีมาเอามาวางตั้งของพวกนี้อย่าให้ตกใส่พื้นนะคะรอกุ้งอีกนิดนึงรออีกหน่อยแผ่นความร้อนซีกนี้มันน้อยกว่าทางซีกนี้ดูปิดฝาอีกนิดนึงค่ะปิดฝาก่อนแกะไว้ลูกแกะถุงเลยแกะถุงเปิดไว้เลยแต่อย่าเพิ่งเทนะคะคงได้แล้วอันนี้ก็เป็นครูก่อนเตรียมผักคงเห็นคุณครูทำให้กลุ่มนู้นดูแล้วใช่ไหมลูกดูรออีกนิดนึงเนื่องจากเตาข้างนี้ไหมคะร้อนช้าผักเหลือก็เอากลับไปบ้านได้ลูกดอกแคร์ใส่ให้หมดก็ได้นะคะ ขออภัยค่ะร้อนช้าหนูปิดฝาไว้นิดนึง
ะกลุ่มที่เสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยนะคะส่งครูด้วย1ถ้วยเล็กๆนะคะคะแนนวันนี้ครูลืมบอกคะแนนในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์5คะแนนคะแนนในการทำงานร่วมกันความสามัคคีหมู่คณะ5คะแนนนะคะคะแนนจากรสชาติอาหาร5คะแนนและคะแนนความสะอาดอีก5คะแนนเพื่อให้เวลาเร็วขึ้นครูช่วยนะคะวันนี้จะทำได้สักกี่กลุ่มลูกถ้าผักยังไม่สุกมากแล้วเราใส่มะขามเปียกนะคะผักมันก็จะหยุดชะงักการสุกมันจะไม่อร่อยลูกผักที่ดิบมากแล้วมันจะเหม็นเขียวนะคะน่าเตรียมชิมรสชาติเป็นไงคะอ่อนอะไรอ่อนหวานอ่อนเค็มแล้วเปรี้ยวยังคะอ่อนทุกอย่างอ่อนหวานก็เติมน้ำตาลอีกนิดหน่อยนะคะอ่อนอะไรอ่อนเค็มใส่ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเสียดายก็ล้างถ้วยด้วยน้ำแกงเทลงไปอีกนะคะอ่อนเปรี้ยวไหมคะแกงส้มต้องเน้นเปรี้ยวลองชิมใหม่ลูกอร่อยแล้วอร่อยแล้วยกลงเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ยกลงวางบนที่รองรับลูกตะแกรงนะคะวางที่พื้นลูกเดี๋ยวมือหนูไหม้แน่ด้วยความร้อนกลุ่มที่3มาเลยออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยครับอย่าลังเลลูกอย่าลังเลเวลามีจำกัดนะคะเวลาใกล้หมดแล้วด้วยเชิญค่ะเอากลุ่มนี้เก็บกลุ่มนี้เก็บเลยค่ะลูกยกนี่ก่อนวางก่อนยกวางก่อนเก็บเขียงเก็บของบนโต๊ะก่อนฝาหม้อแล้วฝาหม้อไม่มากับหม้อเหรอคะโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำให้เสร็จล่ะครับถ้าขอผ้าคุณครูด้วยลูกขอผ้าคุณครูค่ะ2ผืนนะลูกผ้าอีกผืนอยู่ไหนคะนักเรียนคะอยู่มากเกินไปหรือเปล่ากลุ่มนี้ออกมากลุ่มละ3คนพอเดือดแล้วพ่อครัวแม่ครัวมากเกินก็ทำให้งานช้านะลูกใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะเตรียมกุ้งไหนลูกกุ้งอยู่ไหนอ
อนนี้ใจกูร้อนยิ่งกว่าเตาไฟใช่ไหมลูกเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วขอใส่เลยนะคะที่ว่าข้างล่างมันเดือดแล้วนะคะได้ยินเสียงมั้ยลูกมันเดือดแล้วรออีกนิดนึงแล้วใส่อะไรต่อใส่เลยคะใส่ผักเลยค่ะเอาใส่เลยลูกกลุ่มนี้อนุญาตเทได้เลยนะคะเตรียมน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลไว้เลยครับปิดฝาก่อนก็ได้ลูกเก็บกลุ่มนี้ดีมากโอ้โหกลุ่มหนึ่งเปรี้ยวยังคะเพื่อนมีมะนาวเยอะเลยเอากลุ่มสองใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเตรียมแบ่งกันแล้วรสชาติอร่อยแล้วล่ะคะอร่อยแล้วนักเรียนคะเหลือเวลาอีก5นาทีตอนนี้มาดูว่าสัปดาห์หน้าต้องเรียนเรื่องอะไรขอสไลด์ด้วยค่ะเด็กๆที่ว่างหนูจดใส่สมุดไว้กลุ่มนี้เดี๋ยวหนูแกงต่อเลยนะครับทำเป็นไหมลูกทำได้นะคะมาดูสัปดาห์หน้าวันพุธที่24สิงหาคมนะคะเราจะเรียนเรื่องอาหารอีกแล้วแต่เป็นการถนอมอาหารการถนอมอาหารการเชื่อมนะคะให้นักเรียนเตรียมอะไรมาบ้างการเชื่อมมาดูนะคะอะไรเชื่อมเอ่ยกล้วยเชื่อมแต่เป็นกล้วยน้ำว้าแต่ละกลุ่มนะคะมีกล้วยน้ำว้า1หวีนะคะน้ำเปล่า2ถ้วยถ้ามากไปอาจจะใช้ไม่ถึงนะคะน้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ภาชนะในการปรุงอาหารจะต้องมีกระทะแน่นอนนะคะเตรียมภาชนะมาด้วยกล้วยน้ำว้า1หวีน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บนะคะภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารนะคะคนที่มากเกินไปกลับไปนั่งที่ลูกหนูแค่2คน3คนพอนะคะสำเร็จแล้วในกลุ่มที่2นะคะแกงส้มผักรวมกุ้งสดนะคะเห็นหน้าตาแล้วหน้ารับประทานนะคะค่ะนักเรียนคะแกงส้มผักรวมกุ้งสดทำได้ไม่ยากนะคะคิดว่ากลับไปบ้านทำได้ไหมลูกใครคิดว่าทำได้แกงส้มผักรวมกุ้งสดนะคะการทานผักนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายนะคะกุ้งก็มีประโยชน์นะคะมีสารอาหารมีทั้งอะไรคะโปรตีนแล้วก็ธาตุไอโอดีนด้วยให้กับร่างกายของเรานะคะเด็กๆควรทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายและอย่าลืมไปฝึกทำแกงส้มนะคะทุกๆชนิดคล้ายๆกันให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานที่บ้านด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ